สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติของมหาวีระซึ่งก็เป็นศาสดาของศาสนาเชนโดยศาสนาเชนนั้นก็ถือว่าเป็นศาสนาที่เก่าแก่ของโลกอีกศาสนาหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมสมัยกับศาสนาพุทธหรืออาจจะเกิดก่อนศาสนาพุทธเลยด้วยซ้ำไปซึ่งในส่วนของศาสนาเชนนั้นทางเราก็ได้เล่าไปแล้วในวิดีโอก่อนแต่ก็มีหลายท่านสงสัยว่ามหาวีระที่เป็นศาสดาของศาสนาเชนนั้นท่านคือใครทำไมเรื่องราวของท่านคล้ายกับพระพุทธเจ้าจังเลยและท่านมีความเป็นมาอย่างไรกันแน่และวันนี้ผมจึงถือโอกาสจะมาเล่าประวัติของมหาวีระแบบเพียวๆเลยว่าพระองค์มีความเป็นมาอย่างไรตั้งแต่ประสูติจนกระทั่งเข้าสู่นิรวานก็คือนิพพานของศาสนาเชนแต่ละช่วงชีวิตของท่านนั้นเป็นอย่างไรเมื่อพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยครับอย่างที่บอกมาแล้วนะครับว่ามหาวีระนั้นเป็นศาสดาของศาสนาเชนและก็นับว่าเป็นพระตีรถังกรองค์สุดท้ายในศาสนาซึ่งผู้คนที่นับถือศาสนาเชนเชื่อกันว่าศาสนาเชนของตนนั้นมีพระตีรถังกรถึง24พระองค์ด้วยกันท่านมหาวีระเกิดในวรรณกษัตริย์เดิมทีท่านมีนามว่าวัฒมานะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสิทธารถะอยู่ในพวกกษัตริย์ลิชวีที่ร่วมปกครองนครเวสาลีหรือภัยสาลีนั่นเองพระราชมารดามีพระนามว่าพระนางติสราวัฒมานะหรือมหาวีระต่อไปนั้นกล่าวกันว่าพระองค์มีพี่น้องร่วมพระมารดาเดียวกัน2 องค์ก็คือมีพระเชษฐภคินี1พระองค์และพระเชษฐา1พระองค์โดยท่านมหาวีระเป็นพระโอรสองค์สุดท้ายส่วนพระเชษฐาของพระองค์มีชื่อว่านันทิวัฒนะและยังกล่าวกันว่าทั้งพระราชบิดาและพระราชมารดาของเจ้าชายวัฒมานะนั้นนับถือนักพรตก็คือพระปราสวนาถซึ่งก็เป็นพระตีรถังกรองค์ที่23ของศาสนาเชนนั่นเองตำนานของเชนกล่าวว่าก่อนประสูติพระราชโอรสพระนางติสรามีพระสุบินนิมิตถึงสิ่งมงคล14อย่างได้แก่ช้างโคราชสีเทวีรักษมีพวงบุปชาติดวงจันทร์วันเพ็ญดวงอาทิตย์ธงผืนใหญ่โถใส่น้ำทำด้วยเงินสะบัวทะเลน้ำนมอากาศยานของเหล่าถวยเทพอัญมณีและไฟที่ปราศจากควันในนิกายเสวตัมพรมี14แต่ในที่คำพรเพิ่มเข้าไปอีก2อย่างก็คือปราคู่และบัลลังก์เป็น16อย่างและต่อมาในวันที่พระราชกุมารน้อยประสูติได้มีการจัดงานมหกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ตามท้องถนนทั่วนครภัยสาลีผู้คนนำเครื่องสังเวยไปเส้นไหว้ในเทวสถานฤาษีนักพรตและพราหมณ์ไปสาธยายพระเวทและได้รับของถวายทานมากมายและนอกจากนั้นยังได้นิรโทษกรรมนักโทษอีกด้วยบรรดาฤาษีพราหมณ์จากหลายที่มาเฝ้าชมพระบารมีของพระราชโอรสองค์น้อยเมื่อได้เห็นพระราชกุมารก็ทำนายว่าพระราชกุมารจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองในอนาคตโดยมีคำทำนายไว้2ประการก็คือประการแรกหากพระองค์อยู่ครองเรือนจะได้เป็นจักรพรรดิราชผู้ยิ่งใหญ่ประการที่2ถ้าหากออกบวชจะได้เป็นศาสดาที่ยิ่งใหญ่จากนั้นได้มีพิธีขนานนามของพระราชกุมารว่าวัฒมานะขึ้นชื่อนี้เป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าเพิ่มขึ้นซึ่งหมายถึงว่าขณะที่พระนางติสราทรงมีพระครรภ์อยู่นั้นพระราชอาณาจักรได้บังเกิดถึงสิ่งที่เป็นมงคลขึ้นมากมายมีความมั่งคั่งมากขึ้นเหล่ามวลบุพชาติก็เบ่งบานสะพรั่งเป็นอาทิยังมีกล่าวกันอย่างพิสดารไปอีกว่าในวันกำเนิดของเจ้าชายวัฒมานะนั้นพระอินทร์เสด็จลงมาจากสวรรค์พร้อมด้วยเหล่าถวยเทพทั้ง56พระองค์ต้องไปรับเสด็จโดยทำให้พระราชมารดาบรรทมหลับก่อนแล้วจากนั้นเชิญพระกุมารไปประกอบพิธีอย่างเขาพระสุเมนมีการเจิมและถวายอภิเษกแก่พระองค์ต่อมาเมื่อเจ้าชายวัฒมานะเจริญวัยขึ้นพระองค์ได้รับการศึกษาในแบบกษัตริย์อย่างสมบูรณ์ทั้งศึกษาไตรแพทย์จนจบบริบูรณ์และศึกษาวิชาทางโลกอื่นๆเช่นวิชายิงธนูการปกครองและวิชาการทหารเป็นต้นพระองค์เป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้ได้เร็วและกล้าหาญอีกด้วย
ความกล้าหาญของพระองค์นั้นมีกล่าวว่าครั้งหนึ่งในสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กขณะเล่นกับเพื่อนได้มีงูเลื้อยเข้ามาเด็กๆทุกคนต่างตกใจวิ่งหนีกันอลหม่านแต่เจ้าชายวัฒมานะไม่กลัวเดินเข้าไปจับงูและขว้างทิ้งไปและก็มีครั้งหนึ่งที่มีช้างตกมันอารวาสเข้ามาทำความเสียหายมากมายผู้คนในแถบนั้นต่างแตกตื่นหลบหนีกันอย่างชุลมุนแต่เจ้าชายวัฒมานะนั้นไม่กลัวอีกทั้งยังสามารถสยบช้างตกมันตัวนั้นได้จนเป็นที่เล่าขานถึงกิตติศัพท์ความกล้าหาญของพระองค์เมื่อความกล้าหาญของเจ้าชายวัฒมานะแพร่สะพัดออกไปดังนั้นชาวประชาจึงเรียกขานพระองค์ว่ามหาวีระซึ่งแปลว่าผู้กล้าหาญนับแต่นั้นตำราเชนยังแสดงให้เห็นว่ามหาวีระนั้นมีพระวรกายสูงมากความสูงของท่านเป็น7 ศอกอ้างอิงจากตำราของเชนแต่อย่างไรก็ดีพระองค์ก็ยังเตี้ยที่สุดในบรรดา24พระตีรถังกรที่เชื่อกันว่าอาจารย์ก่อนหน้านี้มีความสูงมากโดยมีพระอริตเนมิหรือพระเนมินาถซึ่งเป็นพระตีรถังกรองค์ที่22ซึ่งท่านมีอายุ 1,000 ปีกล่าวกันว่าท่านมีความสูงถึง40 ศอกเลยทีเดียวมหาวีระนั้นท่านได้อภิเษกกับเจ้าหญิงที่ชื่อยโสธามีพระราชธิดาชื่ออโนชาแต่ในคัมภีร์ของเชนแตกต่างกันในเรื่องที่ว่ามหาวีระนั้นพระองค์แต่งงานจริงหรือไม่ในที่คำพรคัมภีร์เชื่อว่าพระราชบิดาและพระราชมารดาของพระองค์ต้องการให้ท่านแต่งงานกับเจ้าหญิงยโสธาแต่พระองค์ปฏิเสธที่จะแต่งงานส่วนในเสวตตัมพรเชื่อว่าพระองค์แต่งงานกับเจ้าหญิงยโสธาจริงตั้งแต่อายุยังน้อยและมีพระราชธิดาคนหนึ่งก็คือเจ้าหญิงอโนชานั่นเองแม้ชีวิตในพระราชวังของมหาวีระจะมีความสุขและมีชื่อเสียงมากมายแต่ภายในใจของท่านกลับไม่เป็นเช่นนั้นท่านพยายามตั้งคำถามต่อความจริงของธรรมชาติและขอพระราชบิดาและมารดาเพื่อที่จะออกบวชแสวงหาความจริงของชีวิตแต่ก็ถูกปฏิเสธส่วนมหาวีระนั้นท่านก็ทรงเห็นใจบิดามารดาทั้งสองมหาวีระจึงให้สัญญาว่าตราบเท่าที่พระราชบิดามารดายังมีชีวิตอยู่พระองค์จะไม่ไปไหนทั้งสิ้นแต่ต่อมาเรื่องน่าเศร้าก็เกิดขึ้นเมื่อมหาวีระท่านมีพระชนมายุได้28 พรรษาก็เกิดเหตุการณ์สำคัญที่ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพระองค์ไปตลอดกาลนั่นก็คือพระราชบิดาและพระราชมารดาของพระองค์ได้สิ้นพระชนไปในเวลาไล่เลี่ยกันกล่าวกันว่าทั้งพระบิดาและมารดาของพระองค์สิ้นพระชนด้วยวิธีการอดอาหารตามข้อวัดปฏิบัติในศาสนาซึ่งถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งอันเนื่องมาจากความเชื่อในช่วงเวลานั้นว่าหากผู้ใดปฏิบัติตบะอย่างเคร่งครัดจะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมซึ่งทำให้มีผู้ปฏิบัติอย่างแรงกล้าจนถึงกับเสียชีวิตไปจำนวนหนึ่งและพระราชบิดาและพระราชมารดาของพระองค์ก็อยู่ในจำนวนนั้นพระองค์ทรงเสียพระทัยมากเมื่อพระราชบิดาและพระราชมารดาของมหาวีระสวรรคตลงพระองค์ได้ไปพูดคุยกับพระเชษฐาของพระองค์ว่าจะขอออกบวชในตอนแรกพระองค์ถูกปฏิเสธจากพระเชษฐาเพราะเหตุผลว่ามันเร็วเกินไปเนื่องจากบิดามารดาเพิ่งจะเสียไปแต่หลังจากนั้น2 ปีพระเชษฐาของพระองค์ก็ยินยอมจากนั้นมหาวีระก็ได้บวชสมประสงค์ทรงสละพระชายาและพระราชธิดาเสด็จออกบวชไปวันแห่งการออกบวชของพระองค์นั้นมีการแห่แหนจากผู้คนในวังหามพระองค์ขึ้นเสลียงไปยังศูนย์กลางของสวนรื่นรมภายใต้ต้นอโศกพระองค์ก็ปลดเครื่องทรงกษัตริย์ออกทั้งหมดและสวมอาภรณ์แบบนักพรตพระเกศาหรือผมของพระองค์นั้นกล่าวกันว่าถูกถอนออกจนหมดเกลี้ยงศีรษะไม่ได้ใช้มีดโกนนับแต่นั้นนักบวชเชนจึงใช้วิธีการถอนผมตนเองแทนการโกนนั่นเองส่วนในเรื่องมหาวีระนั้นพระองค์เปลือยกายตั้งแต่ครั้งแรกที่ออกบวชหรือไม่นั้นไม่แน่ใจแต่ในเรื่องนี้มีตำนานเล่าว่าภรรยาของพราหมณ์ยากจนคนหนึ่งบอกให้ไปขอสิ่งของจากมหาวีระท่านจึงมอบผ้าห่มกายของท่านให้พราหมณ์ไปครึ่งหนึ่งเมื่อภรรยาของพราหมณ์นำผ้าดังกล่าวไปให้ช่างทอผ้าดูช่างทอผ้าก็ว่าหากได้อีกครึ่งที่เหลือมา
เขาก็จะเย็บผ้าเข้าด้วยกันเป็นผืนเดียวซึ่งขายได้เป็นหลายเหรียญทองพราหมณ์คนนั้นจึงได้กลับไปหามหาวีระในป่าอีกครั้งแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยปากขอได้แต่ติดตามเฝ้ามองมหาวีระอย่างเดียวจนมหาวีระท่านเดินไปได้ระยะหนึ่งผ้าพาดไหล่ของท่านก็เกิดเกี่ยวติดพงหนามหลุดออกโดยอุบัติเหตุพราหมณ์ผู้นั้นจึงฉวยโอกาสเก็บผ้าและรีบจากไปจากนั้นพระองค์ก็ไม่เอาพระทัยใส่ในเสื้อผ้าอาภรณ์ของท่านกลายเป็นนักบวชเปลือยกายนับแต่นั้นเดิมทีในตอนแรกของการออกบวชนั้นท่านมหาวีระก็ได้เข้าไปเรียนรู้วิชาการทำสมาธิจากฤาษีหรือนักโพธิ์เช่นกันแต่ก็ไม่ได้ผลมีครั้งหนึ่งที่ท่านขอพักในอาสมของฤาษีท่านหนึ่งแต่ฤาษีคิดว่าท่านเป็นขอทานจึงให้ท่านไปเฝ้าสวนหญ้าแต่โชคร้ายในขณะที่มหาวีระกำลังนั่งสมาธิอย่างลุ่มลึกปรากฏว่ามีวัวตัวหนึ่งมากินหญ้าที่สวนนั้นจนแทบเกลี้ยงสวนเมื่อฤาษีท่านนั้นผ่านเข้ามาเห็นจึงต่อว่ามหาวีระว่าละเลยหน้าที่ดังนั้นท่านมหาวีระจึงตัดสินใจหนีไปจากที่นั่นและตั้งใจจะปฏิบัติด้วยตัวท่านเองแถมได้ทรงประกาศปฏิญาณตนว่านับแต่นี้เป็นต้นไป12ปีเราจะไม่พูดกับใครๆแม้แต่คำเดียวหลังจากนั้นท่านก็บำเพ็ญตบะอย่างหนักเป็นนักบวชชีเปลือยเร่ร่อนบำเพ็ญเพียรไปเรื่อยๆมหาวีระทรงปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดโดยมีจุดเด่นคือขันติธรรมะและสัจจะบางครั้งท่านก็ถูกด่าทอทำร้ายร่างกายต่างๆนานาแต่ท่านก็ไม่โต้ตอบทรงถือหลักอหิงสาคือการไม่เบียดเบียนแม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กๆการดื่มน้ำก็ระวังว่าจะมีสัตว์ตัวเล็กๆอาศัยอยู่หรือไม่ในตอนทำสมาธิแม้มีสัตว์เลื้อยคลานหรือสิ่งอื่นมากระทบก็ไม่ถือสาหรือปัดออกไปทรงทรมานร่างกายอย่างหนักทุกวิธีทางแบบสุดโต่งเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดเพื่อหวังจะพ้นจากกิเลสทั้งมวลมหาวีระทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาด้วยวิธีสุดโต่งเช่นนี้พอครบ12ปีก็บรรลุธรรมขั้นสูงสุดเรียกว่าเกวรญาณตำราเชนระบุว่าขณะนั้นมหาวีระทรงอยู่ในท่านั่งยองๆคล้ายกับท่ารีดนมวัวการบรรลุเกวรญาณของคติศาสนาเชนนั้นก็เป็นการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงเป็นสัพพัญญูคล้ายกับของศาสนาพุทธโดยเรียกว่าพระชินะก็คือผู้ชนะกิเลสในใจทั้งปวงโดยสิ้นเชิงนั่นเองท่านทำสำเร็จเมื่ออายุได้42ปีหลังจากนี้ท่านก็เริ่มเทศนาสั่งสอนแก่ผู้แสวงหาความหลุดพ้นแห่งวิญญาณคนอื่นๆประกาศศาสนาใหม่อันมีชื่อว่าศาสนาเชนคำว่าเชนหรือชัยนะนั้นก็แปลว่าผู้ชนะดังนั้นศาสนาเชนจึงเปรียบเสมือนเป็นศาสนาแห่งผู้ชนะนั่นเองตำราเชนกล่าวว่าสาวกคนแรกของมหาวีระเป็น11พราหมณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม11คณะทระโดยมีโคตมะเป็นผู้นำจดจำและถ่ายทอดคำสอนของมหาวีระด้วยวาจาแม้กระทั่งหลังจากการตายของท่านคำสอนของท่านรู้จักกันในนามคณีพิตกะหรือเชนอาคมะหรืออาคมนั่นเองศาสดามหาวีระเสด็จท่องเที่ยวสั่งสอนศาสนาไปตามดินแดนต่างๆเช่นแคว้นมคธกาสีโกศลวัชีและมัลละเป็นต้นมีสาวกมากมายตามตำราเชนกล่าวว่าท่านมหาวีระมีสาวกที่เป็นนักพรตนักบวชชายราว 14,000 รูปรวมถึงสาวกที่เป็นคฤหัสถ์มากมายอีกทั้งยังมีกษัตริย์แห่งเมืองต่างๆเลื่อมใสในตัวพระองค์เช่นพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นมหาวีระใช้ภาษาประกิตเป็นภาษากลางในการสอนด้วยคำพูดในการอุปมาที่เรียบง่ายและคำสอนเชิงปฏิบัติที่ตรงกันข้ามกับคำสอนทางศาสนาทั่วไปซึ่งจำกัดอยู่แค่ภาษาสันสกฤตคำสอนของมหาวีระสะท้อนให้เห็นถึงการฝึกฝนด้านจิตวิญญาณโดยประสบการณ์ส่วนตัวของท่านเองทั้งการบำเพ็ญตบะอย่างหนักเพื่อก้าวข้ามความเจ็บปวดทั้งยังเน้นถึงความสำคัญของการหลีกเลี่ยงอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตใดๆแม้กระทั่งแมลงตัวเล็กๆท่านไม่เพียงให้การสนับสนุนอาหารมังสวิรัตเท่านั้นแต่ยังให้ความรู้อย่างเต็มที่และสอนว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดรวมถึงแมลงไม่ควรได้รับอันตรายทรงเน้นหลักอหิงสาอย่างเคร่งครัดมหาวีระยังสอนว่าอหิงสาที่แท้จริงไม่เพียงแต่หลีกเลี่ยงอันตรายทางกายภาพแต่แม้แต่ความคิดของเราเองเราต้องหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดการสั่นสะเทือนในทางลบด้วย
นอกจากนั้นคำสอนของศาสนาเชนยังเป็นอเทวนิยมปฏิเสธพระเจ้าของศาสนาพราหมณ์และยังวิพากษ์วิจารณ์ระบบวรรณะด้วยมีความเชื่อว่าทุกคนนั้นเท่าเทียมกันและในส่วนของหลักคำสอนนั้นผมคงจะไม่เน้นมากนะครับจะเน้นเฉพาะประวัติของท่านส่วนท่านใดสนใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ทีนี้ต่อมาเมื่อท่านมหาวีระเทศนาสั่งสอนและวางรากฐานทางคำสอนแห่งศาสนาราว30ปีจนเป็นที่เคารพนับถือบูชาของคนหมู่มากในแถบพรตะแล้วจนเมื่อท่านอายุได้72พรรษาจึงได้เข้าสู่นิรวานหรือนิพพานของศาสนาเชนนั่นเองการนิรวานของมหาวีระนั้นเกิดขึ้นที่เมืองปาวาแคว้นมัลละก่อนนิรวานหรือนิพพานของท่านได้มีการเทศนาครั้งสุดท้ายกล่าวกันว่าการเทศนาของท่านนั้นมีมากกว่า110บทบทเทศนาขั้นสุดท้ายนี้ยาวนานไม่น้อยกว่า48ชั่วโมงจากนั้นท่านก็จากไปในสภาพของนิพพานหัวหน้าสาวกของท่านก็คือโคตมะกล่าวกันว่าได้บรรลุสัพพัญญูในคืนที่มหาวีระเข้าสู่นิรวานนั่นเองเรื่องราวของการนิพพานของมหาวีระนั้นแตกต่างกันไปตามตำราเชนโดยบางตำราอธิบายนิพพานอย่างง่ายแต่บางตำราก็เล่าถึงการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ที่มีการเข้าร่วมโดยเทพเจ้าและราชาคณะมากมายตามมหาปุราณะของชินเสนะมีเทพบนสวรรค์มาทำพิธีศพของท่านแต่ในพระวจนะสาระของนิกายที่คำพรบอกว่ามีเพียงเล็บและผมของพระติลถังกรก็คือมหาวีระนั่นเองที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังส่วนที่เหลือของร่างกายละลายในอากาศเสมือนการบูนในตำราบางเล่มถูกอธิบายไว้ว่ามหาวีระตอนอายุ72ถือว่าเป็นการประกาศธรรมครั้งสุดท้ายของท่านในช่วง6วันสุดท้ายให้กับคนกลุ่มใหญ่ฝูงชนเผลอหลับจากนั้นตื่นขึ้นมาก็พบว่าท่านหายตัวไปเหลือเพียงเล็บและผมของท่านซึ่งสาวกของท่านนำไปเผาในวันที่ศาสดามหาวีระปรินิพพานคัมภีร์ของเชนระบุว่ามีนักบวชราว 14,000 รูปมาร่วมงานและประกาศเกียรติคุณของพระองค์ท่านไว้ว่าพระองค์ทรงวางเฉยเสมอกันต่อกลิ่นแห่งโสโครกและกลิ่นแห่งดอกไม้จันทร์ทรงวางเฉยเสมอกันต่อฟางข้าวและเพล็ดพลอยต่อสิ่งโสโครกและทองคำต่อความสุขและความทุกข์ไม่ติดทั้งโลกนี้และโลกหน้าไม่ต้องการชีวิตหรือความตายหลังจากที่ท่านนิพพานหรือนิรวานท่านก็เป็นเช่นเดียวกับบุคคลสำคัญทางผู้นำด้านจิตวิญญาณในยุคนั้นก็คือท่านมหาวีระไม่ได้เขียนตำราหรือบันทึกตำราคำสอนด้วยตัวของท่านเองคำสอนของเชนในยุคแรกได้ถูกถ่ายทอดตามประเพณีการพูดหรือมุขปาฐะและหลังจากนั้นการเขียนคำสอนลงในบันทึกจึงมีในภายหลังนี่ก็คือประวัติของมหาวีระศาสดาของศาสนาเชนที่ทางเรานำมาเล่าสู่กันฟังพอเล่ามาถึงตรงนี้แล้วผู้ฟังทุกท่านอาจจะคิดว่าทำไมประวัติของมหาวีระจึงฟังเผินๆแล้วคล้ายกับประวัติของพระพุทธเจ้านักตั้งแต่เป็นเจ้าชายเบื่อหน่ายชีวิตทางโลกจากนั้นจึงออกบวชและบรรลุธรรมอะไรเหล่านี้เป็นต้นแถมชีวิตของพระองค์ยังอยู่ในยุคร่วมสมัยเดียวกันอีกสาเหตุนี้เองที่ทำให้นักวิชาการชาวฝรั่งซึ่งเข้ามาศึกษาอารยธรรมอินเดียยุคแรกๆก็เคยสงสัยเหมือนกันว่าศาสดาทั้งสองท่านนี้อาจจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่แต่เมื่อทำการศึกษาเจาะลึกลงไปแล้วถึงได้มั่นใจว่าเป็นคนละองค์กันเพราะวิถีชีวิตพฤติกรรมและคำสอนอื่นๆมีจุดเน้นต่างกันอย่างชัดเจนแม้ว่าทั้งศาสนาเชนและศาสนาพุทธต่างก็เป็นอเทวนิยมเหมือนกันแต่เชนนั้นเน้นการบำเพ็ญเพียรทางกายเคร่งครัดเรื่องอหิงสาและทรมานตนเองอย่างหนักเพราะเชื่อว่าหากเจ็บปวดมากๆแล้วจะสามารถหลุดพ้นได้และหากตายในขณะที่ทรมานตนก็ยิ่งดีใหญ่นี่เป็นความเชื่อของเชนเป็นการเน้นการบำเพ็ญตบะเพื่อให้คุ้นชินกับความเจ็บปวดและจะสามารถละพ้นความทุกข์และกิเลสทั้งมวลได้เรียกง่ายๆว่าเป็นการเจ็บและชินไปเองส่วนทางด้านพุทธนั้นจะเน้นการปฏิบัติทางสายกลางบำเพ็ญเพียรทางใจสงบสะอาดไม่ต้องไปทรมานตนเองสอนให้เข้าใจทุกข์มากกว่าการทำให้ตนเองเกิดทุกข์ไปเสียเองเอาละฮะท่านผู้ฟังครับเรื่องราวสำหรับประวัติมหาวีระก็คงจะมีแค่นี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์จากการดูคลิปวิดีโอนี้และก็อย่าลืมนะครับหากชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม
พื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ